ำรวจ2นายที่เดินทางมาในวันนี้ยืนยันนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตบทรัพย์เว็บพนันจำนวน140ล้านบาทนะครับส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เดินทางมาแต่ว่าคนที่ยังไม่เดินทางมาแล้วสื่อจับตานะครับก็คือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีวันนี้ท่านยืนยันผ่านทางโทรศัพท์นะครับเจ้าของสำนวนเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาเนี่ยนะฮะท่านปฏิเสธนะครับว่าท่านไม่ได้พูดประโยคนี้ข้อความที่ออกไปทางสื่อนั้นไม่เป็นความจริงแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจะเตรียมการมาให้ข้อมูลกับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยตรงนะครับนี่คือส่วนที่ยังไม่มาวันนี้คนที่มาเนี่ยค่อนข้างมั่นใจเอาไปดูภาพเดี๋ยวไล่เรียงกันไปนะครับคุณผู้ชมนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีนายตำรวจ2นายนะครับเป็น2ใน8ที่ถูกคำสั่งโยกย้ายในครั้งนี้นะครับเดินทางมาพบกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับมีคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับพามานะครับพาพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์อ่อนตานะครับรองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและพันตำรวจโทปฐมพงศ์มีอยู่นะครับคนนี้เป็นสารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษของสอทเหมือนกันนะครับก็เป็น2ใน8ที่มีรายชื่อถูกย้ายนะครับพัวพันเรื่องตบทรัพย์เว็บพนันวันนี้ก็เดินทางมาให้ปากคำนะครับกับพนักงานสอบสวนสภ.คูคตที่สโมสรตำรวจมีบิ๊กโจ๊กนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.เนี่ยนะฮะมาร่วมสอบปากคำด้วย2คนมาเนี่ยสีหน้าไม่ได้เคร่งเครียดอะไรนะครับนักข่าวก็สอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมีหน้าที่ไปเก็บหลักฐานที่เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ในบ้านที่เกิดเหตุมีการประสานจากชุดตรวจค้นนะครับให้เข้าไปทางพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์เนี่ยนะครับบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าถูกกล่าวหาอะไรบ้างนะครับแต่ว่ายืนยันว่าตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ตามภารกิจยอมรับนะครับว่าตัวเองเนี่ยได้เจอกับนายเป้ได้เจอกับนายเป้นะครับผู้เสียหายในวันตรวจค้นแต่ที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะถูกเรียกไปถูกเรียกให้ไปตรวจหลักฐานพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆที่อยู่ในเว็บพนันไม่ได้อยู่ในทีมเรียกเงินนะฮะไม่ได้อยู่ในทีมตบทรัพย์140ล้านลูกน้องนะครับสารวัตรนะฮะสารวัตรปฐมพงศ์ก็บอกเช่นเดียวกันนะครับว่าก็ไม่ได้หนักใจวันนี้ก็มารายงานตัวเหมือนกันนะครับวันดังกล่าวก็มาทำงานมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติไม่มีการเรียกรับเงินใดๆทั้งสิ้นคุณอัจฉริยะนะครับบอกเพิ่มเติมบอกว่าเดี๋ยวจะเอาคลิปหลักฐานนะครับของตำรวจทั้งสองนายในวันที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมามอบให้กับพนักงานสอบสวนด้วยแล้วเดี๋ยวจะให้กับสื่อมวลชนนะเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ว่าชุดนี้ทั้ง8คนเนี่ยมีคนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับการตบทรัพย์อยู่ด้วยนะครับอันนี้ในส่วนของคนที่ไม่เกี่ยวข้องวันนี้ก็เดินทางมานะครับเดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่ส่วนที่ยังไม่มานะครับวันนี้มีการโทรศัพท์ไปสอบถามนะครับ3นายนะฮะ3ใน8นายคนแรกนะครับพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรนะครับท่านผู้การจังหวัดชลบุรีนะฮะท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้รับการประสานจากชุดคลี่คลายของรองโจ๊กนะครับจึงยังไม่ได้เดินทางมาให้ปากคำในวันนี้นักข่าวก็ถามนะครับว่าท่านพูดวลีว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาเนี่ยอันนี้จริงไหมท่านบอกนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะท่านบอกไม่จริงนะครับพอถามว่าท่านเครียดไหมท่านก็ตอบสั้นๆนะครับว่าครับแล้วก็ตัดสายไปเลยนะครับคนที่2นะครับโทรไปต่อนะครับพันตำรวจเอกณรงค์ฤทธิ์วาพันสุนะครับรองผู้การคนนี้เป็นรองผู้การนะฮะท่านก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยได้รับการประสานนะครับจากชุดคณะทำงานถามว่ามีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้เครียดนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าโดนได้ยังไงขนาดคิดว่าจะไปตบทรัพย์เนี่ยยังไม่กล้าเลยท่านบอกอย่างนี้นะฮะก็เชื่อมั่นว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมอีกคนหนึ่งนะครับที่โทรไปถามก็คือพันตำรวจโทรัชพงศ์นะฮะเป็นรองผู้กำกับสภ.หนองขามอยู่ที่ชลบุรีก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในชุดที่ไปจับกุมนะครับแต่ยืนยันว่าไม่ได้ตบทรัพย์รายละเอียดขอไม่ชี้แจงกับนักข่าวนะครับเดี๋ยวจะขอชี้แจงผ่านขั้นตอนกระบวนการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นแล้วก็ตัดสายไปอีกเช่นกัน3คนตัดสายหมดเลยนะครับอยู่ในอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดขณะที่บิ๊กโจ๊กนะครับวันนี้เดินทางต่อมาเนี่ยนะฮะมาทีหลังผู้ต้องหาด้วยมาแถลงผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยนะครับบิ๊กโจ๊กนะครับบอกว่าต้องถอนรากถอนโคนกระบวนการนี้ให้หมดไปจากวงการตำรวจนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะพบว่าทำกันมานานพอสมควรมีตำรวจที่เกี่ยวข้อง 11-12 นายมีพลเรือนเนี่ยนะครับมากกว่า3คนที่ไปรีดไถเงินเว็บพนันจนเว็บเนี่ยอยู่ไม่ไหวนะครับถือว่าเป็นการกระทำที่รับไม่ได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็ยังไม่จำเป็นต้องออกหมายจับตำรวจชุดนี้นะครับเพราะว่าไม่มีพฤติการหลบหนีอีกทั้งชุดนี้ก็สามารถใช้ตำแหน่งประกันตัวได้อยู่แล้วนะครับโดยในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ให้มารายงานตัวนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากนั้น
จะนัดหมายนะครับให้มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่สโมสรตำรวจนะครับโดยจะให้เหลื่อมเวลากันมานะครับเบื้องต้นเนี่ยแจ้งเพิ่มเป็น4ข้อหานะครับส่วนพลเรือนที่ยังหลบหนีเนี่ยนะฮะทราบว่าไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้รู้แล้วว่าไปประเทศไหนก็กำลังติดตามจับกุมตัวอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนของบิ๊กโจ๊กกันนะครับนะก็อย่างนี้ก็ขบวนการเหล่านี้นะครับนะก็คาดว่าก็ทำระยะทำมาพอสมควรแล้วทำมานานแล้วตำรวจด้วยกันก็จะรู้ทั้งหมดปกติมันจะจบลงกันได้ด้วยดีใช่ไหมครับมันก็เลยไม่มีเรื่องนะครับนะแต่อาจจะมันไม่ลงตัวก็เลยมีเรื่องขึ้นมานะมันก็ต้องมีการออกมาหักไอ้ฝั่งนึงก็เอามากไอ้ฝั่งนึงก็โดนกดขี่ข่มเหงเยอะนะจะไปเอามากมันก็ไม่จบนะฮะมันก็ถือเป็นเรื่องขึ้นมานะประเทศปลายทางที่ว่าหลบหนีไปน่าจะเป็นประเทศใกล้เหล่านี้ไหมคะใกล้เราไหมหรือยังใกล้เราใกล้เราใกล้เราครับใกล้เราครับเราทราบแล้วว่าไปประเทศไหนนะครับไปแบบถูกต้องไหมคะหรือออกไปแบบถูกต้องครับไปแบบถูกต้องนะครับเข้าไปตั้งแต่วันแรกที่ก็ทราบแล้วนะก็คงจะมีตำรวจให้ข้อมูลนั่นแหละนะครับครับการดำเนินคดีไปถึงระดับนายพลเนี่ยนะฮะก็คือท่านผู้การจังหวัดชลบุรีเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าก็คงต้องตรวจสอบให้ได้นะครับเส้นทางการเงินว่ามีการเอาเงินจากเว็บพนันเนี่ยไปถึงนะครับบัญชีของท่านผู้การเนี่ยจริงหรือไม่เบื้องต้นเมื่อวานนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีโอกาสได้เจอกับผู้การชลบุรีนะครับที่งานศพก็มีโอกาสพูดคุยกันนะฮะแล้วท่านก็แนะนำไปว่าเมื่อมันเป็นข่าวขึ้นแล้วท่านก็ต้องพูดความจริงให้เขียนรายงานข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงมานะครับตัวท่านเนี่ยไม่ได้มีข้อขัดแย้งเพราะว่าเคยทำงานอยู่ด้วยกันนะฮะเคยทำงานร่วมกันด้วยนะครับรู้จักกันเป็นการส่วนตัวกันมานานแต่ก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่เมื่อถูกตั้งเป็นคณะทำงานตรวจสอบก็ต้องทำตามหน้าที่เพราะฉะนั้นจับตาดูพรุ่งนี้นะครับผู้การชลบุรีจะให้การอย่างไรในเรื่องนี้เบื้องต้นเนี่ยนะฮะยังดูเหมือนจะปฏิเสธอยู่เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับคุณภัทรรัตน์คุณวรรณิษาครับขอบคุณคุณจามอนมากๆนะครับก็อย่างที่คุณจามอนได้รายงานไปว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ข้อมูลที่รองโจ๊กมีนี่ก็คือตำรวจที่เกี่ยวข้อง11ถึง12รายแล้วก็มีประชาชนที่เป็นพลเรือนอีก2ถึง3ราย